สู่ช่วงสุดท้ายของรายการ My Dream นะครับหลังจากที่เราได้มีโอกาสไปพูดคุยกับคุณกรจติกาวันนี้นะครับถึงความฝันและการทำงานในช่วงนี้ของคุณกรแล้วเรามาพูดคุยกันต่อครับกับดร.สมจิตสอนไพศาลกรรมการผู้จัดการ TMBM ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับจากที่ผมไปคุยกับคุณกรมานะรู้สึกว่าอาจารย์กับคุณกรนี่ดูเหมือนว่าจะมีความฝันคล้ายๆกันนะคือคนไทยเนี่ยมีฐานะที่ดีขึ้นนะครับครับครับผมก็เลื่อมใสคุณกรมานานนะครับยิ่งเห็นคุณกรลงไปทำงานกับกลุ่มคนที่ผมคิดว่าสำคัญ2กลุ่มครับก็คือกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มเกษตรกรซึ่งเขาก็อยู่ในสภาพชีวิตที่ค่อนข้างลำบากแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มของคนหนุ่มคนสาวที่เป็นความหวังของสังคมไทยแล้วก็จริงๆแล้วไม่มีอะไรจะพูดเสริมนะครับแต่ถ้าหากว่าจะดึงเอาสิ่งที่คุณกรได้ทำและได้แนะนำเนี่ยออกมาเป็นไดอะแกรมเวลาเราอยากจะทำความเข้าใจกับวิถีชีวิตทางการเงินของตัวเองเราก็ดูงบกำไรขาดทุนมองที่งบกำไรขาดทุนที่มีบรรทัดแรกเป็นรายได้บรรทัดที่2เป็นรายจ่ายและบรรทัดที่3เอารายได้ลบรายจ่ายถ้าเหลือเป็นบวกก็กำไรถ้าเป็นลบก็ขาดทุนนะครับซึ่งสิ่งที่คุณกรพยายามชี้ให้เห็นก็คือว่าทำอย่างไรเราถึงจะมีรายได้มากขึ้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าผลผลิตมากไหมและราคาดีหรือเปล่าแล้วก็ในฝั่งของรายจ่ายก็เช่นกันใช่ไหมครับว่าค่าเมล็ดพันธุ์ค่าปุ๋ยค่าสารเคมีมันก็จะแพงมากแต่อีกค่าหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าก็คือค่าดอกเบี้ยเพราะว่าบ่อยครั้งที่เกษตรกรก็จะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อที่จะไปซื้อเมล็ดพันธุ์พืชสารเคมีต่างๆเหล่านี้บางครั้งเนี่ยท่านไม่รู้ตัวเพราะว่าท่านรู้สึกว่าออกขายข้าวได้ราคาเท่านี้ค่าปุ๋ยเท่านี้แต่อาจจะลืมคิดว่าโอ้ค่าดอกเบี้ยมันอีกเยอะนะนะครับแล้วก็เลยทำให้ไอ้วงจรเนี้ยมันกลายเป็นไม่กำไรเพราะฉะนั้นผมเชื่อสิ่งที่สำคัญมากทำอย่างไรเราจะมีราคาที่ดีขึ้นเรื่องของการคัดพันธุ์เรื่องของแพคเกจจิ้งอะไรต่างๆแล้วก็ทำอย่างไรเราถึงจะลดต้นทุนได้การใช้แนวทางของเกษตรอินทรีย์แล้วไปอย่างพอเพียงพยายามกู้หนี้ยืมสินให้น้อยเนี่ยผมคิดว่าเป็นทิศทางที่ควรจะไปเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินนั้นเนี่ยต้องทำอย่างระมัดระวังเพราะว่าถ้าหากว่าแหล่งเงินกู้นั้นเป็นแหล่งเงินกู้ที่แพงเนี่ยมันก็จะทำให้สิ่งซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กลายเป็นโทษก็ได้งั้นผมอยากจะลองยกตัวอย่างนะครับว่าการกู้หนี้ยืมสินที่สำคัญเนี่ยอันแรกอยากจะยกตัวอย่างเรื่องของการซื้อมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าสมมติว่าเราจะซื้อมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเนี่ยสมมติว่าราคาสัก 40,000 บาทนะครับแต่ว่าเราซื้อผ่อนโดยที่ดอกเบี้ยเนี่ยคิด 1.5% ต่อเดือนแต่เขาคิด flat rate เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผ่อน3ปีเขาคิดเลย36เดือนจากเงินต้น 40,000 ท่านต้องจ่ายเป็นตัวดอกเบี้ยอีก 21,600 บาทนั้นรวมๆแล้วมอเตอร์ไซค์แทนที่จะซื้อที่ 40,000 บาทต้องจ่ายเงินทั้งสิ้น 60,000 กว่าบาทครับนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างที่2เป็นเรื่องของการกู้เงินนอกระบบสมมุติว่าเรากู้เงินนอกระบบมา 40,000 บาทครับอันนี้ไม่ได้ 1.5% ละเราจะคิด 5% ครับนะครับแล้วก็ 5% ต่อเดือนถ้าหากว่าเรากู้อย่างนี้ครับเป็นเวลา3ปีจาก 40,000 เราต้องจ่ายดอกเบี้ยอีก 72,000 บาทแล้วคิดเป็นเงินรวมเนี่ยก็ 112,000 บาทดอกเบี้ยเยอะกว่าเงินต้นอีกนะครับถูกต้องครับในกรณีที่2นะครับที่ในสไลด์ขวามือสุดในแท่งกราฟเนี่ยครับถ้าหากว่าท่านต้องกู้หนี้นอกระบบแทนที่จะ 40,000 ต้องกู้2ครั้งเป็น 80,000 เนี่ย 80,000 บาทลงไป3ปีต้องมีค่าดอกเบี้ยอีก 144,000 บาทครับรวมแล้วเนี่ยทั้งต้นทั้งดอก 224,000 บาทเยอะมากดอกนี่ถือเป็นภาระสำคัญของชีวิตเลยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำเกษตรกรรมถ้าทำให้ดีมีประสิทธิภาพขายได้ราคามีโอกาสที่จะมีกำไรได้แต่ให้ระมัดระวังเรื่องของการเงินไว้ด้วยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะกู้เงินในอัตราดอกเบี้ยที่แพงๆนอกจากเรื่องของการลงทุนในด้านการเกษตรแล้วนะครับอาจารย์คุณกรก็ยังมีโครงการที่เป็นของคนชนชั้นกลางหรือคนที่มีรายได้ปานกลางมีเรื่องของการทำแอปเรื่องราคาเรื่องดอกเบี้ยในการผ่อนบ้านด้วยใช่ครับใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับผมเองก็อยากจะลองนำเสนอความคิดของเราบ้างเหมือนกันว่าเราเองเนี่ยเราก็อยู่ในแวดวงการเงินแล้วเราก็เชื่อว่าไอ้เทคโนโลยีด้านการเงินเนี่ยมันเอามาใช้เป็นประโยชน์ได้เยอะแยะนะครับอย่างเรามีโปรแกรมอันนึงที่เรียกว่า My Dream ใช่ไหมฮะแล้วก็โปรแกรม My Dream นี้เนี่ยก็จะช่วยแนะนำว่าถ้าสมมุติว่าท่านนักลงทุนมีระดับความเสี่ยงอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย
ไอ้พอร์ตโฟลิโอที่น่าจะเหมาะสมในการพิจารณาเบื้องต้นเป็นยังไงผมลองยกตัวอย่างนะครับว่ามีผู้ลงทุนคนหนึ่งสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับ5ซึ่งคือสูงสุดนะครับแล้วก็ระยะเวลาการลงทุนยาวนานด้วย20ปีนั้นสำหรับคนคนนี้เนี่ยครับเราอาจจะแบ่งทับหน้าทับกลางทับหลังได้อย่างนี้นะครับทับหน้าก็แนะนำ2กองทุนคือ Global Quality Growth ลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสของการเติบโตดีทั่วโลกนะครับ 40% ถัดมานะครับกองทุนเปิดทหารไทย Set 50อันนี้อีก 40% 2อันนี้เนี่ยคาดหวังอัตราผลตอบแทนในโปรแกรมของเราเนี่ยที่ 9% ต่อปีนะครับแต่ละปีก็ไม่แน่นอนนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเพื่อการวางแผนนะครับแล้วก็กองกลางก็มีอีก2กองนะครับกองกลางก็ Property Income Plus ลงทุนในพวกกองอสังหาริมทรัพย์กองโครงสร้างพื้นฐานในประเทศต่างประเทศอีก 10% คาดหวังอัตราผลตอบแทน 7% ในโปรแกรมนะครับแล้วก็กองฐานไทย Global Income ลงทุนในตราสารหนี้8ประเภททั่วโลกนี้อีก 5% ผลตอบแทนคาดหวัง 4% แล้วก็สุดท้ายทับหลังเนี่ยครับอีก 5% ไปลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่เรียกว่าธนไพบูลย์ลงทุนในประเทศและต่างประเทศพอร์ตฟลิโอ 100% นี้เนี่ยคาดหวังอัตราผลตอบแทนประมาณสัก 8.23% นอกจากการแนะนำพอร์ตฟลิโอว่าเป็นยังไงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ว่าตอนนี้เรามีเงินอยู่เท่านี้นะสมมติว่าเราตั้งเป้าหมายอยากจะมี10ล้านในเวลา20ปีข้างหน้าตอนนี้มีแล้ว1ล้าน90,000บาทโดยประมาณระยะเวลา20ปีนะครับเพราะฉะนั้นโปรแกรมของเราเนี่ยก็จะแนะนำว่ามีวิธีการลงทุนให้เลือก3ทางเลือกนะครับแล้วก็เช่นบอกว่าถ้าจะลงครั้งเดียวเลยวันนี้เลยเนี่ยให้ลงไป 960,000 กว่าบาทแต่ถ้าหากว่าไม่ลงเป็นก้อนทั้งก้อนจะทยอยลงรายเดือนก็ 7,997 บาทและวิธีที่3เป็นส่วนผสมของ2อย่างก็คืออาจจะมีเงินก้อนหนึ่งมาลงแล้วก็ทยอยลงทุนอันนี้ก็เป็น3ทางเลือกที่โปรแกรม My Dream เนี่ยให้เราเลือกได้พอเราเลือกแล้วเราก็สามารถที่จะมาใช้แล้วก็มาติดตามให้ตัว My Dream เนี่ยเป็นเพื่อนที่พาเราไปสู่ความสำเร็จทางการเงินความฝันทางการเงินที่เราเรียกว่า My Dream จนถึงฝั่งในที่สุดครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะครับที่ได้มาพูดคุยกันกับทั้งคุณกรณ์จติกาวนิชและดร.สมจิตสอนไพศาลนะครับถึงความฝันในการทำให้คนไทยมีฐานะที่ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีฐานะปานกลางหรือว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับการทำรายได้ให้เพิ่มขึ้นหรือว่าการลดรายจ่ายลดลงมีกำไรเพิ่มขึ้นเอาไปลงทุนเวลออมเพิ่มขึ้นนะครับก็จะทำให้ทุกคนประสบความสำเร็จทางการเงินได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มีนวัตกรรมการเงินต่างๆมากมายอย่าง TMBM นะครับก็มีโปรแกรม My Dream ในการช่วยตัดสินใจการลงทุนด้วยคุณผู้ชมที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามได้ที่ทางเลขหมาย1725นะครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณดร.สมจิตหนอนไพศาลกรรมการผู้จัดการ TMBM มากครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับไม่ว่าจะเป็นคนที่มีรายได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ในอนาคตเราจะมีเครื่องมือทางการเงินใหม่ที่ช่วยให้ต้นทุนทางการเงินลดต่ำลงนะครับเงินเหลือสามารถไปออมไปลงทุนได้มากขึ้นด้วยแต่สิ่งที่สำคัญครับก็คือจะต้องมีความรู้แล้วก็มีวินัยในการอดออมด้วยนะครับเพื่อที่จะสามารถมีฐานะที่ดีขึ้นได้ในอนาคตครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดที่มาฝากกันกับรายการ My Dream ในวันนี้นะครับผมจิรติขันติพโลและทีมงาน Money Channel ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ